ครับติดตามนาทีระทึกใจครับใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้ครับ5นาทีต่อจากนี้ไปแล้วครับบนพื้นที่เวทีแปดเหลี่ยมครับก็จะรู้ผลแล้วครับว่าใครจะคว้าแชมป์ครับเป็นทางด้านแชมป์เก่าครับสมเด็จเดชไฟฟ้าครับคว้าแชมป์สมัยที่2ได้ด้วยต้องติดตามครับแม่สมเด็จเปิดเกมมานี่เน้นหมัดก่อนเลยครับติดครับแตกด้วยนะครับทางด้านของจอร์ดิ้งนาซิโอเอาละครับน่าสนใจครับโอ้โหขวางหน้าแล้วดันแทงแล้วครับนี่แหละครับให้อภัยกันไปครับขอโทษขอโทษนี่คือสปิริตครับนักกีฬากีฬามวยไทยครับหลายคนมองว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างเป็นกีฬาของลูกผู้ชายแล้วครับแพ้ชนะอยู่บนเวทีครับส่วนด้านล่างนี่คือสปิริตล้วนๆครับได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเป็นศิลปะที่อันตรายที่สุดเอาละครับซอกซ้ายครับสปิริตแทงขวานั่นแหละครับสำหรับแชมป์เอาละครับเดินเดือนแล้วครับบนเวทีครับครึ่งทางครับหมัด1 2ครับหยุดนำเข้าไปครับทางด้านของสมิงเดชปัดตักตัวครับเพชรบุญชูเอาละครับโดนหมัดมากเหมือนกันครับโอ้โหเข้าขวาเอ้าโอ้โหโอนไปเอ็นมาแล้วครับโดนหมัดขวาครับเพชรบุญชูโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับทั้งดำเร่งกับไปดูตอนนี้ครับเพชรบุญชูฟื้นไหมเอาละครับพยายามไล่แขนเสียบเข่าเอาคืนแต่ว่าเป็นหน้าที่ของสมิงเดชเอาครับกดลงมาเสียบโอ้โหชุดนี้นี่ชุดใหญ่เลยครับคุณประสิทธิ์โอ้นั่นแหละครับยังไม่พอครับสำหรับฐานะของสมิงเดชเนี่ยครับหมัด1 2ลำตัวสาไปหน้าโอ้โหต้องบอกว่ามาเต็มเลยครับวันนี้ฐานะสมิงเดชมาเต็มจริงๆนะสีดีกีแชมป์ครับไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังครับดูครับเน้นลำตัวมาแล้วครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกชุดใหญ่ครับเพชรบุญชูพยายามกัดฟันพยายามฮึดครับพยายามฮึดออกอาวุธโต้คืนบ้างครับเงินทั้งสนามเลยนะครับการตำรารับแทบไม่ทันกันเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเลยครับขวาตรงครับ